เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าช่วงปีใหม่นี่เยอะจริงๆครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเมฆหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงปีใหม่คืนนั้นคุณเมฆกับเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับโดยที่คุณเมฆนั่งรถไปกับเพื่อนอีกคนที่อยู่ระแวกบ้านเดียวกันบทสนทนาระหว่างทางกลับบ้านบอกได้ว่าไม่น่ามาทางลัดเลยมันเปลี่ยวมากแล้วก็มืดมากไม่มีรถสวนมาสักคันพูดคุยกันเรื่องผีเรื่องโจรไปได้สักพักเสียงรถกระแทกเข้ากับอะไรสักอย่างอย่างจังเพื่อนคุณแม่เปิดประตูรถออกไปแล้วพูดว่าเฮ้ยออกมาดูนี่เร็วเสียงเพื่อนเรียกด้วยความตกใจนกตัวใหญ่ขนสีน้ำตาลตากลมมันจ้องมาที่หน้าพวกคุณเมฆเพราะมันคอหักหัวจึงหันไปคนละทิศละทางกับตัวเป็นภาพที่น่ากลัวและยังติดตามมาจนถึงทุกวันนี้คุณเมฆกับเพื่อนคุยกันว่าจะเอานกตัวนี้ออกจากหน้ารถยังไงดีถ้ายังมีนกติดรถอยู่แบบนี้คงไม่กล้าขับอาจจะต้องหาที่นอนกันแถวนี้พูดเสร็จคุณเมฆก็เดินไปที่เก็บอุปกรณ์ที่เบาะด้านหลังว่าจะหาอะไรมางัดนกออกไปใช้เวลาสักพักคุณเมฆก็ควานหาอุปกรณ์บางอย่างเจอแล้วก็หยิบออกมาพร้อมกับสายตาที่มองออกไปยังถนนด้านหลังของรถคุณเมฆจ้องมองอะไรสักอย่างที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาถึงจะมองไม่ชัดแต่รู้สึกได้ว่ามีใครสักคนที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้ๆแว็บแรกคุณแม่คิดว่าต้องเป็นโจรแน่ๆจึงรีบเดินไปหาเพื่อนที่ด้านหน้ารถเฮ้ยมึงข้างเฮ้ยเพื่อนที่คิดว่าอยู่ตรงนั้นกลับหายไปเหลืออยู่แต่ความว่างเปล่าแม้แต่นกที่ติดอยู่ตรงหน้ารถก็หายไปด้วยกลายเป็นว่าเหลือคุณแม่เพียงแค่คนเดียวบนถนนพร้อมความรู้สึกหวาดระแวงว่าจะมีใครเข้ามามีบางอย่างเกิดขึ้นจนต้องหันขวับไปที่ต้นเสียงคุณเมฆเดินตรงไปที่พุ่มไม้ที่มีโพรงอยู่เปิดไฟฉายในมือถือแล้วก็ส่องลอดโพรงเข้าไปเห็นตุ๊กตาหุ่นตัวเล็กๆลักษณะเหมือนนางรำถูกวางอยู่รวมกันประมาณหนึ่งบางตัวก็ล้มบางตัวไม่สมบูรณ์คุณเมฆนั่งยองๆโดยอัตโนมัติและเตรียมที่จะยื่นมือเข้าไปเงาจากแสงไฟฉายในมือถือทำให้เกิดเงาของมือของคุณเมฆอันนี้ไม่น่าแปลกใจแต่มีเงาที่ค่อยๆเกิดขึ้นอยู่ข้างๆคุณเมฆไม่สามารถอธิบายได้เงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจากด้านหลังคุณเมฆไม่กล้าที่จะหันไปมองพยายามเอียงคอนิดๆแล้วใช้ห่างตามองออกไปเฮ้ยคุณเมฆถูกกระชากจากด้านหลังจนก้นกระแทกพื้นด้วยความตกใจเมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครคุณเมฆรีบลุกขึ้นแล้วหยิบท่อนไม้ท่อนหนึ่งไว้ในกำมือแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่รถในใจก็คิดว่ามันไปไหนแล้ววะกระทั่งเดินมาถึงหน้ารถส่องไฟฉายลอดเข้าไปในรถคุณเมฆก็ต้องอุทานออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความตกใจเมื่อเห็นเพื่อนนั่งอยู่ตรงเบาะคนขับคุณเมฆดีใจที่เห็นเพื่อนกลับมาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปซักถามด้วยความเป็นห่วงโหมึงไปไหนมาวะให้กูหาอยู่ตั้งนานแววตาของเพื่อนคุณเมฆนิ่งและมองตรงไปข้างหน้าคำตอบที่ได้มาคือมันส่ายหัวสองทีคล้ายจะบอกว่าไม่ได้ไปไหนคุณเมฆกำลังจะบ่นต่อแต่เพื่อนคุณเมฆก้มหน้ามองลงไปที่พวงมาลัยและพูดว่าไปกันเถอะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนคุณเมฆเลยบอกว่าถ้าไม่ไหวให้ไปพักก่อนได้นะกูไหวเสียงที่ตอบกลับมาทำให้คุณเมฆถึงกับสะดุ้งเฮือก
พราะเพื่อนหันมาด้วยความรวดเร็วสีหน้าและแววตาดูหงุดหงิดมากตาจ้องมาที่คุณเมฆเป็นสายตาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนคุณเมฆเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนแน่ๆโอเคถ้าไม่ไหวก็บอกกูนะระหว่างทางที่เพื่อนขับไปคล้ายกับคนชินเส้นทางสายนี้รถหยุดลงเอ้าจะจอดทำไมอ่ะมึงอยากจะพักก่อนเหรอคุณเมฆถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าเสียงเงียบไปสักพักกูจอดส่งคนคำตอบที่แสนจะธรรมดามันทำให้คุณเมฆรู้สึกเย็นเยือกและขนลุกไปทั่วทั้งตัวคุณเมฆเริ่มกลัวและไม่แน่ใจแล้วว่าคนตรงหน้าคือเพื่อนจริงหรือไม่ถึงแม้หน้าตามันคือเพื่อนของคุณเมฆชัดๆแต่ที่ต่างไปคือความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อไปก็เป็นบ้านมึงแล้วสินะเพื่อนเอ่ยขึ้นคุณเมฆจ้องมองที่เพื่อนตลอดทางเสียงมุบมิบปากเบาๆเหมือนบ่นพึมพำอยู่ตลอดเวลาเพื่อนก็ขับรถไปพึมพำขยับปากไปคุณเมฆนึกอะไรไม่รู้จึงถามเพื่อนไปว่าเมื่อตอนรถจอดอยู่กูเห็นเหมือนใครกำลังเดินเข้ามาเพื่อนคุณเมฆสายหัวและขำออกมาจากนั้นก็ค่อยๆถอนหายใจออกมานี่กำลังล้อกูเล่นใช่ไหมคุณเมฆเริ่มสาดเสียงตะคอกออกไปแม้จะกลัวแต่ก็ทนไม่ไหวแล้วเสียงเย็นจะเยือกตอบกลับมาการเดินทางที่ดูยาวไกลนานแสนนานแต่อันที่จริงอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านของคุณเมฆแล้วแล้วจู่ๆเสียงชิงฉับเสียงซอเสียงดนตรีไทยก็ดังขึ้นมาในวิทยุเพื่อนคุณเมฆโยกตัวไปพร้อมกับเสียงเพลงและเสียงฮัมอยู่ในลำคอเป็นไปไม่ได้เลยที่เพื่อนคุณเมฆจะชอบเสียงดนตรีไทยคุณเมฆเลยเอื้อมมือจะไปปิดวิทยุโอ้ยคุณเมฆร้องขึ้นพอเพื่อนคว้ามือไว้ทันทีจะทำอะไรอย่ามายุ่งกับกูตาของเพื่อนมีสีแดงออกมามันตะคอกดังไปทั่วทั้งรถคุณแม่ก็กลัวจนตัวสั่นต้องไม่ใช่เพื่อนแน่ๆคุณแม่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติแล้วรีบง้างมือออกสวดมนต์นะโมตัสสะนะโมตัสสะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นับถือบูชาเท่าที่จะจำได้คิดเหรอว่ากูจะกลัวมันพูดแล้วก็คำออกมาคุณเมฆฮึดสู้ยกมือไหว้พระในบ้านที่นับถือโอ้ยมันร้องและเงียบไปแต่สายตายังคงจ้องไปที่ถนนเพื่อขับรถต่อไปแสงไฟสีส้มข้างหน้าอีกไม่ไกลสาดส่องอยู่บนถนนบ่งบอกว่าอีกไม่นานก็จะถึงบ้านของคุณเมฆแล้วแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นจะต้องวิ่งผ่านปากทางเข้าวัดเมื่อรถเคลื่อนไปความเร็วของรถก็ค่อยๆลดลงทั้งที่มีรถเพียงแค่คันเดียวบนถนนและแล้วก็ถึงหน้าวัดเป็นไปตามคาดรถจอดนิ่งคุณเมฆไม่กล้าที่จะมองไปที่เพื่อนวัดที่เงียบสงัดผสานกับเสียงหมาหอนช่างช่วยเพิ่มความหลอนขึ้นไปอีกถึงจะไม่กล้าจ้องเพื่อนแต่ก็แอบชำเลืองมองเฮ้ยทำไรวะคุณเมฆอุทานในใจเพื่อนคนนั้นเอามือจับริมฝีปากล่างแล้วก็ดึงลงมาจนเห็นฟันล่างแถมตายังชำเลืองมองที่คุณเมฆพอมาถึงตรงนี้คงอยู่ไม่ได้แล้วคุณเมฆรีบเปิดประตูออกไปแล้วรีบลงจากรถหมาบริเวณนั้นพอได้กลิ่นมันก็กรูกันเข้ามาคุณเมฆค่อยๆเดินเข้าไปในวัดทิ้งเพื่อนกับรถไว้ข้างหลัง
หลวงพี่รูปหนึ่งเดินออกมาจากกุฏิเพราะคงได้ยินเสียงคุณเมฆตวาดสุนัขจะไปไหนล่ะโยมดึกๆดื่นๆคุณเมฆยกมือไหว้ผมโดนผีหลอกครับหลวงพี่หลวงพี่ชะงักแล้วก็เหลือบมองไปทางด้านหลังแล้วนั่นรถโยมเหรอที่จอดอยู่น่ะเพื่อนกำลังเดินลงมานู่นน่ะคุณเมฆถึงกับสะอึกพร้อมกับย้ำถามไปฮะอะไรนะครับเพื่อนผมกำลังเดินลงมาเหรอสิ้นเสียงคุณเมฆตัดสินใจหันกลับไปมองเพื่อนก็มาอยู่ตรงหน้าเสียแล้วคุณเมฆจึงวิ่งไปอยู่ด้านหลังของหลวงพี่ด้วยความรวดเร็วใจเย็นๆโยมหลวงพี่กล่าวหน้าแปลกที่เพื่อนก็ดูปกติดีเมื่อยืนอยู่หน้าพระมีอะไรจะคุยกับอาตมาหรือเปล่าเพื่อนของคุณเมฆพนมมือแล้วร้องไห้ออกมาพูดซ้ำๆกับร้องไห้จนหลวงพี่ต้องแทรกเสียงขึ้นหยุดหรือยังลงเสียเถิดโยมเลิกอาฆาตได้แล้วนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพอได้แล้วหลวงพี่ก็คงช่วยได้เท่านี้บทสนทนาที่คุณเมฆได้ยินชวนให้คิดว่าคนเราเพิ่งเจอกันแต่คุยเหมือนรู้จักกันมานานแสดงว่าสองคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆคุณเมฆผงาออกไปนิดหนึ่งแล้วถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่รู้จักกันมาก่อนเหรอครับคุณเมฆถามเพราะสงสัยมากความกลัวที่มีอยู่หายไปอัตโนมัติหลวงพี่ก็หันมามองสบตาเหมือนสื่อให้รู้ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำมันตั้งหากเพื่อนพูดแล้วก็ชี้มาที่คุณเมฆตาจ้องเขม็งคุณเมฆจึงรีบละสายตาแล้วจับชายจีวรหลวงพี่มันชี้มาที่ผมทำไมครับพวกโยมคงมีชะตาร่วมกันคงไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกันไว้ยิ่งเพื่อนโยมเนี่ยโดนหนักเลยทำอะไรคุณเมฆนึกย้อนกลับไปหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชนนกตายเพราะมันมีเหตุการณ์เดียวที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดหยุดเถิดแล้วหลวงพี่ก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาท่านกำไว้ในมือก่อนจะค่อยๆส่งให้เพื่อนคุณเมฆเพื่อนก็ค่อยๆแบมือออกเหมือนกำลังจะรับสิ่งที่ผ่าให้ถึงเวลาที่โยมต้องเอามันไปแล้วเป็นก้อนขี้เถ้าขนาดเหรียญ10ถูกวางอยู่บนมือเพื่อนคุณเมฆร้องไห้ออกมาหนักมากผมไม่ผิดจริงๆโยมได้ชดใช้มาหมดแล้วถึงเวลาแล้วนะเพื่อนคุณเมฆก็ค่อยๆก้มกราบลง3ทีจากนั้นก็ฟุบลงไปหลวงพี่เพื่อนผมเป็นอะไรหรอครับหมดเคราะห์หมดเวรกันแล้วโยมรีบไปพยุงเพื่อนเถอะคุณเมฆเขย่าเรียกสติเพื่อนเพื่อนคุณเมฆก็เริ่มสติกลับมาและพูดว่ากูรู้สึกล้าว่ะคุณเมฆประคองเพื่อนให้ยืนขึ้นขามันรู้สึกสั่นๆน่ะขอนั่งยืดขาได้ปะวะห่างไปไม่กี่ก้าวมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งใต้ต้นจะมีปูนที่ล้อมต้นโพไว้ซึ่งสามารถที่จะนั่งได้คุณเมฆเลยพยุงเพื่อนไปนั่งมานั่งก่อนเดี๋ยวกูนวดขาให้ระหว่างที่นวดขาเพื่อนอยู่นั้นคุณเมฆก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณหลวงพี่เลยพอหันไปหลวงพี่ก็ไม่อยู่เสียแล้วระยะเวลาเพียงแค่อึดใจเดียวท่านจะหายไปได้รวดเร็วเพียงนั้นเชียวหรือคุณเมฆอยากจะลุกตามไปดูแต่ติดตรงที่เพื่อนเนี่ยแหละก็เลยช่างมันไปก่อนระหว่างที่ก้มหน้านวดขาเพื่อนอยู่นั้นจู่ๆหุ่นนางรำก็ล่วงผ่านหน้าคุณเมฆไปตัวหนึ่งเฮ้ยมึงโยนลงมาทำไมเนี่ยแต่เพื่อนคุณเมฆปฏิเสธว่าไม่ได้โยนมาแต่มือปัดไปโดนคุณเมฆลุกขึ้นพร้อมกับหยิบหุ่นนางรำขึ้นมาและสังเกตว่าที่ใต้ต้นโพนั้นจะมีหุ่นวางไว้เต็มไปหมดสภาพก็หักๆแขนขาดบ้างหัวหลุด
ที่ดีๆก็มีบ้างคุณเมฆรีบเอาไปวางรวมกับตัวอื่นเฮ้ยคุณเมฆนึกขึ้นได้ว่าหุ่นที่วางอยู่คล้ายกับหุ่นที่คุณเมฆเจอตอนนั้นเลยตอนที่ไปตามหาเพื่อนแล้วเจอหุ่นในพุ่มหญ้าคุณเมฆก็รู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาทันทีว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามีอะไรดลใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็รีบยกมือไหว้ขอขมาพร้อมกับบอกให้เพื่อนรีบทำตามเพื่อนคุณเมฆก็กลับยึกยักเหมือนว่าไม่อยากทำสุดท้ายก็บังคับเพื่อนจนได้ผมขอโทษครับแล้วเพื่อนคุณเมฆก็ก้มกราบลงไปทีหนึ่งคุณเมฆรู้สึกโล่งใจแต่ใจหนึ่งก็ยังกลัวเพราะเพื่อนทำเหมือนเล่นๆดูไม่เกรงกลัวอะไรเลยทั้งสองคนกลับมาที่รถแล้วก็ขับรถออกจากวัดไปในใจก็คิดว่าเรื่องหลายๆคงจะผ่านไปได้สักทีคุณเมฆมองเพื่อนขับสลับกับดูทางอยู่ตลอดเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเพลียจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับจู่ๆเสียงเพื่อนพูดขึ้นมาคุณเมฆสะดุ้งเฮือกแล้วรีบจ้องหน้าเพื่อนเฮ้ยมึงตอบใครวะเขาถือนะเว้ยว่าห้ามตอบกลับเสียงเรียกที่ไม่แน่ใจที่มาเพื่อนคุณเมฆก็นิ่งแต่ก็พยักหน้าออกมาหนึ่งทีทีหลังอ่ะมึงอย่าทำอีกอ่ะอย่างน้อยก็คงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณเมฆพยายามทำใจให้สบายข้างหน้าต้องเลี้ยวขวาเพื่อไปบ้านคุณเมฆซึ่งก็เลี้ยวขวาตามปกติพอพ้นทางเลี้ยวมาได้สักพักเพื่อนของคุณเมฆก็พูดขึ้นมาว่ากูลืมของว่ะขอกลับไปเอาหน่อยได้ไหมคุณเมฆหันควับลืมอะไรวะกูไม่เห็นว่ามึงจะเอาอะไรลงไปเลยกูลืมตัวไว้มันพูดอะไรของมันคุณเมฆพยายามคิดในแง่ดีว่ามันคงจะอ่ำแก้เครียดเพราะว่าใกล้ถึงบ้านคุณเมฆแล้วเพื่อนคุณเมฆก็นั่งยิ้มตามองตรงเฮ้ยคนบ้าอะไรอยู่ดีๆก็ยิ้มวะคุณเมฆคิดในใจนี่มึงโอเคไหมเนี่ยคุณเมฆพยายามทดสอบว่าเพื่อนยังโอเคอยู่หรือเปล่าโอเคมันตอบกลับเอองั้นก็ดีละอีกนิดก็จะถึงบ้านกูแล้วเนี่ยทุกอย่างดูเหมือนจะดีแล้วตัวกูเพื่อนพูดแล้วค่อยๆหันหน้ามามองหน้าคุณเมฆอะไรของมึงวะขับรถไม่มองถนนเดี๋ยวก็ชนกันพอดีแล้วตัวกูล่ะมันเสียงดังขึ้นแล้วก็หนักขึ้นคุณเมฆเริ่มจะกลัวแววตาของมันไม่ใช่เพื่อนแน่ๆเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีอโหสิกรรมให้ผมกับเพื่อนด้วยคุณเมฆอ้อนวอนเพราะไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดออกไปหวังว่ามันคงจะดีขึ้นแต่ก็เปล่าเลยมันขำแล้วก็หัวเราะคุณเมฆคิดในใจว่าถ้าถีบประตูรถตอนนี้ก็คงจะไม่รอดเลยคิดว่าผู้ใหญ่เคยบอกไว้ว่าให้แช่งแล้วผีมันจะกลัวคุณเมฆก็เลยขู่ว่าถ้ามึงไม่หยุดกูจะแช่งมันเงียบและคุณเมฆก็เงียบเพราะกำลังคิดอยู่ว่ามันจะทำอะไรต่อไปอีกตลอดทางตั้งแต่ออกจากวัดพวกเขาไม่ได้มากันแค่ลำพังสองคนคุณเมฆมั่นใจเมื่อเห็นสิ่งที่ตกอยู่ข้างๆเกียร์สิ่งนั้นคือศีรษะของผู้หญิงลักษณะรวบผมแต่งหน้าทาปากคล้ายกับที่คุณเมฆเห็นตอนนั้นหลังจากที่เห็นและได้ปะติดปะต่อเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่เพื่อนบอกว่าลืมตัวกับศีรษะของหุ่นตัวนี้มันต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนี้ล่ะคุณเมฆพยายามทำเป็นไม่เห็นหลบสายตาไปที่อื่นแต่เพื่อนก็ยังหัวเราะออกมาเลยพูดกับเพื่อนไปว่าเออเดี๋ยวค่อยไปเอาพรุ่งนี้เช้าก็ได้ตอนนี้ดึกแล้วไปนอนบ้านกูก่อนแซงทำตามน้ำไปปฏิกิริยาตอบกลับมาในทางที่ดีมันไม่ขำและไม่ทำท่าทางหลอนๆอีกแล้วและก็คงขับรถต่อไปเมื่อทบทวนสิ่งที่พูดออกไปโดยลืมไปว่าที่ชวนอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนแต่ก็เอาเถอะอย่างน้อยที่บ้านก็ยังมีพ่อแม่ถ้ามันจะทำอะไร
ก็แค่เรียกคนให้มาช่วยเมื่อถึงบ้านมันลงจากรถอย่างเยือกเย็นแล้วค่อยๆเดินไปที่ประตูทางเข้าแล้วก็หยุดนิ่งคุณแม่ไขกุญแจเพื่อเข้าบ้านซึ่งต้องยืนทำอยู่ข้างๆมันคุณแม่ไขกุญแจไปมือไม้สั่นไปจู่ๆลูกกุญแจก็ตกลงกับพื้นคุณเมฆโน้มตัวลงไปเพื่อจะหยิบลูกกุญแจซึ่งก็ต้องคอยระวังหลังที่มีเพื่อนยืนอยู่ไปด้วยแมวข้างบ้านร้องออกมาแมวค่อยๆเข้าไปคลอเคลียที่เท้าของเพื่อนเพื่อนคุณเมฆเป็นคนรักแมวแล้วมันก็เคยเล่นกันด้วยบ่อยๆเวลาที่เพื่อนมาบ้านเมื่อไรจะเปิดประตูมันพูดและหันหน้ามาความเยือกเย็นแผ่เข้ามาคุณเมฆสัมผัสมันได้จากนั้นก็ค่อยๆเปิดประตูออกเพราะรู้สึกอยากนอนเต็มทีแล้วเมื่อเข้าบ้านได้คุณเมฆจึงพาเพื่อนขึ้นไปที่ห้องในบ้านมีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทำให้คลายความกังวลใจไปได้มากระหว่างที่เดินขึ้นไปที่ห้องสายตามันเหลือบมองไปทั่วนั่นดูพวกเรานี่เพื่อนคุณเมฆพูดระหว่างทางมึงจำได้ด้วยเหรอก็กูเป็นคนไปล้างมากับมือเพื่อนคุณเมฆตอบเฮ้ยหรือว่าเพื่อนกูกลับมาแล้ววะคุณเมฆมัวแต่หลงดีใจและคิดว่าเรื่องร้ายๆคงจะผ่านไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสแววตาโดยตรงเพราะคุณเมฆเดินตามหลังเพื่อนเพื่อนคุณเมฆก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาตาเพ่งมองแล้วฉีกยิ้มจนเห็นฟันแต่ทว่าที่ยิ้มอยู่นี้คือเพื่อนหรือใครกันแน่ลักษณะรอยยิ้มแบบนี้มันดูน่ากลัวแปลกๆมันยังคงยิ้มแล้วก็หันกลับไปเมื่อถึงห้องเพื่อนคุณเมฆบอกกับคุณเมฆว่าน่าอยู่ชะมัดแล้วก็เดินดูรอบห้องโดยไม่สนใจคุณเมฆเลยคุณเมฆยืนมองมันอยู่สักพักมันก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนไปนั่งลงบนเตียงแล้วก็พูดกับคุณเมฆว่ามาอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้แอมซะหรอกจะหลอกให้กูเอ่ยปากรับละสิคุณเมฆคิดในใจนอนได้แค่คืนนี้คืนเดียวคุณเมฆรีบพูดไปแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำพอออกจากห้องได้คุณเมฆก็เลยรีบวิ่งไปหยิบยันที่หิ้งพระแล้วเอามาแขวนไว้ที่หน้าประตูแล้วก็ล็อกห้องจากด้านนอกระหว่างที่อาบน้ำสักพักก็มีเสียงดนตรีไทยดังขึ้นแว่วเข้ามาในหูเสียงเพลงมันสามารถแทรกผ่านเสียงน้ำจากฝักบัวเข้ามาได้แสดงว่ามันต้องดังมากแน่ๆคุณแม่คิดว่าถ้าเสียงดังขนาดนี้แม่ต้องตื่นแน่ๆใครมาเคาะประตูห้องน้ำคุณเมฆสะดุ้งแล้วก็รีบปิดน้ำฝักบัวแล้วก็หยิบผ้าขนหนูมาห่มเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงคนตอบหลังจากเคาะประตูคุณเมฆคิดด้วยความสงสัยปกติถ้าเป็นแม่เวลาเคาะเสร็จก็จะเรียกชื่อคุณเมฆก็เลยตะโกนถามออกไปใครน่ะเงียบไม่มีเสียงตอบรับกลับมาคุณเมฆถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นใครน่ะแม่เหรอแต่ก็ยังคงเงียบและยังได้ยินเสียงดนตรีไทยดังอยู่คนที่แขนลุกสู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติคุณแม่ยืนตั้งสติอยู่สักพักแล้วก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปหญิงชราร่างผอมผมดำยืนอยู่ตรงหน้าโถแม่ผมตกใจหมดเลยทำไมไม่เรียกผมล่ะแม่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูแม่เรียกแล้วแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับแม่มาเลยแม่ก็เลยเคาะเนี่ยแหละแม่กล่าวคุณแม่นึกในใจทำไมกันอะไรทำให้เราสองคนถึงไม่ได้ยินเสียงกันและกันเปิดเพลงให้มันเบาๆหน่อยแม่ฟังแล้วขนลุกหน้าดูแล้วนี่พาใครมาที่บ้านหรือเปล่าแม่รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องลูกอ่ะอ๋อเพื่อนผมเองอ่ะแม่คุณเมฆตอบเสียงเพลงบรรเลงออกมาจากห้องคุณเมฆจริงๆคุณเมฆก็ไขกุญแจด้วยความตื่นเต้น
เสียงฉิ่งฉับดังเป็นจังหวะเพลงไทยเดิมถูกเปิดในวิทยุของคุณเมฆเพื่อนยืนอยู่กลางห้องแขนทั้งสองข้างกางออกตัวโยกตามเสียงเพลงใช่แล้วเพื่อนคุณเมฆกำลังร่ายลำแต่เพื่อนไม่ใช่มืออาชีพการร่ายลำจึงดูเก่งๆก้างๆคุณเมฆช็อกไปแป๊บหนึ่งรวบรวมสติได้จึงวิ่งไปปิดเพลงและถอดปลั๊กออกทั้งสองต่างคนต่างยืนนิ่งนี่คุณต้องการอะไรจากผมพอได้แล้วปล่อยเพื่อนผมไปเถอะคุณเมฆพยายามขอร้องคุณเป็นใครมาจากไหนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้ผมไหว้ละมันได้แต่มองจนกระทั่งเอ่ยบางคำออกมาเหงาคุณเมฆสั่นไปทั้งตัวคำสั้นๆแต่ความหมายช่างลึกซึ้งมันต้องการเพื่อนหรือแล้วมนุษย์กับวิญญาณจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงหรือว่ามันจะมาเอาชีวิตเพื่อนคุณเมฆคุณหมายถึงต้องการเพื่อนผมไปอยู่ด้วยเหรอคุณจะฆ่าเขาเหรอคุณเมฆพูดตอบกลับไปมันหันหน้ามองไปทางอื่นและตอบกลับว่าเปล่าคุณเมฆรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นบ้าทั้งกลัวทั้งเหนื่อยแต่ก็คอยดูเพื่อนไว้แล้วมันก็ไปที่เตียงแล้วก็ล้มตัวนอนโดยไม่พูดอะไรเวลาค่อยๆเดินต่อไปเพียงแต่มันช่างดูยาวนานเหลือเกินทุกอย่างเงียบสนิทคุณเมฆให้เพื่อนนอนบนเตียงส่วนคุณเมฆนอนที่พื้นข้างล่างก่อนที่ท้องฟ้าจะสว่างคุณเมฆลืมตาขึ้นมามันเงียบและก็มืดมากเพื่อนที่นอนอยู่บนเตียงจะเป็นยังไงบ้างจากข้างล่างมองขึ้นไปไม่เห็นแขนหรือส่วนไหนโผล่ออกมาหรือว่ามันจะกลิ้งไปอีกฝั่งคุณเมฆคิดด้วยความสงสัยคุณเมฆก็ค่อยๆชะโงกหัวขึ้นมาดูคุณเมฆหยุดชะงักในใจก็คิดว่าหรือมันยังคงนอนอยู่วะเพราะมีเสียงถอนหายใจอยู่เออช่างเหอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วนอนต่อดีกว่าคุณเมฆคิดแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงเพื่อนอนต่อเสียงถอนหายใจดังขึ้นและใกล้เข้ามาการที่คุณเมฆทำเป็นไม่สนใจหรือนิ่งไปมันทำให้อะไรบางอย่างทวีความน่ากลัวขึ้นเสียงถอนหายใจดังขึ้นอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเสียงที่ได้ยินมันมาอยู่ข้างๆหูคุณเมฆเลยรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านมาโดนหูได้เป็นอย่างดีคุณเมฆลืมตาขึ้นด้วยความตกใจสายตามองตรงไปที่เพดานความมืดมิดอยู่ตรงหน้าในใจเต้นตุบๆเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเหลียวมองไปที่เตียงมันดูปกติดีจากนั้นก็ค่อยๆหันไปอีกทางคุณเมฆรู้สึกทรมานมากกับแค่การหันหัวต้องทนความกดดันแล้วก็ความกลัวทันทีที่หันหน้าไปในใจอยากให้เจอแต่ความมืดทว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้คุณเมฆแทบช็อกลูกตาเบิกกว้างผิวหน้าขาวปากคล้ำสีดำร่างปริศนากำลังนอนจ้องหน้าอยู่ใกล้ๆสายตามันพุ่งลึกเข้าถึงหัวใจคุณเมฆตกใจสุดขีดระยะห่างมันเพียงแค่ฝ่ามือมีใบหน้าของผู้หญิงที่นอนตะแคงหัวจ้องอยู่คุณเมฆพยายามขยับตัวแต่ก็ทำไม่ได้พยายามหันหัวหนีก็ไม่ได้ร่างกายทำได้เพียงรับความรู้สึกของลมหายใจเบาๆที่ปะทะโดนหน้าใบหน้าซีดขาวตาเริ่มปูนมันค่อยๆชัดแล้วก็ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและก็ใกล้ขึ้นในที่สุดมันก็พุ่งหน้าเข้าใส่คุณเมฆคุณเมฆร้องออกมาทันทีเฮ้ยนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยคุณเมฆคิดในใจหลังจากลืมตาขึ้นมารอบๆมีแต่ความมืดและก็เงียบเหลือบมองดูนาฬิกาก็ตีสี่กว่าแล้ว
ทำไมคืนนี้มันช่างดูยาวนานซะเหลือเกินความรู้สึกไหวๆจากข้างนอกลอดผ่านช่องประตูเข้ามาประตูดูเหมือนจะปิดไม่สนิทมันถูกแง้มออกนิดๆคุณแม่ก็เลยจำใจต้องลุกขึ้นไปปิดประตูและไม่พลาดที่จะต้องมองเพื่อนที่อยู่บนเตียงผ้าห่มทั้งผืนปกปิดตัวของเพื่อนมันห่มผ้าทั้งตัวถ้าบอกว่าเป็นคนตายใครก็เชื่อสภาพแบบนี้พร้อมยกเข้าโรงได้ทันทีคุณเมฆถึงกับเถียงกับตัวเองว่าจะเปิดผ้าห่มออกดีหรือเปล่าและในที่สุดก็ตัดสินใจล้มตัวนอนลงข้างๆเตียงต่อปล่อยให้เวลาล่วงผ่านไปเช้าแล้วในห้องรู้สึกว่างเปล่าคุณเมฆหลุดจากอาการงงเงียแล้วก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างคิดว่ามันคงจะไปแล้วเพราะไม่มีรถจอดอยู่แล้วก็นึกย้อนไปถึงเรื่องเมื่อคืนก็รู้สึกว่ามีหลายคำถามตีเข้ามาในหัวคุณเมฆยังคงคาใจจึงลองโทรศัพท์กลับไปหาเพื่อนฮัลโหลว่าไงมึงเมื่อคืนมึงมานอนบ้านกูรู้ใช่ไหมคุณเมฆพยายามถามเพื่อนว่าจำเรื่องเมื่อคืนได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนคุณเมฆจะจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากคุยกันเสร็จจู่ๆคุณเมฆก็นึกขึ้นมาได้แล้วหัวนางรำตัวนั้นล่ะถ้าเพื่อนมันไม่รู้เรื่องเมื่อคืนหัวตุ๊กตาก็คงจะยังอยู่ในรถแน่ๆคุณเมฆเริ่มสังหรณ์ใจวันต่อมาคุณเมฆนัดเพื่อนให้มารับที่บ้านบอกว่าจะไปทำบุญแต่เพื่อนก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ไปแต่คุณเมฆก็รั้งให้มาจนได้เสียงประตูรถดังเพื่อนคุณเมฆมาถึงบ้านเฮ้ยมึงแม่อยู่เปล่าวะกูจะเข้าไปไหว้แม่สักหน่อยอะคุณแม่คิดว่าเพื่อนคนเดิมน่าจะกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็เอาของที่แม่เตรียมให้ขึ้นรถขับมาถึงปากทางเข้าวัดที่เกิดเรื่องเมื่อคืนความสว่างทำให้อะไรๆมันดูไม่น่ากลัวเออแล้วนี่มาวัดทำไมวะมันถามก็มาทำบุญสักหน่อยอะเรื่องร้ายๆจะได้ผ่านพ้นไปคุณเมฆตอบแต่ไม่ได้มองหน้าเพื่อนเพราะสายตากำลังมองหาหัวตุ๊กตานางรำอยู่พอถึงวัดคุณเมฆก็พยายามมองหาพระรูปเมื่อคืนแต่ก็ไม่เจอของที่จัดมาได้ประเคนถวายกับเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ได้สวดมนต์ให้พรแล้วก็รดน้ำมนต์ให้เพื่อนโยมหมดเคราะห์หมดโศกเสียทีนะท่านรู้โดยที่ยังไม่ได้บอกครับเพื่อนตอบรับอย่างกระอึกอักแล้วท่านก็เรียกเข้าไปรับสายสินคุณเมฆแบมือรอรับแต่พระท่านบอกให้เอาข้อมือมาท่านจะผูกให้ท่านร่ายพรยาวๆพร้อมกับเอาได้รูปข้อมือหลวงพ่อจ้องหน้าคุณเมฆก่อนจะพูดกับคุณเมฆว่าใครเรียกอะไรก็อย่ารับปากนะพระท่านส่งคำปริศนาออกมาท่านหันตัวกลับเปิดลิ้นชักออกเอาสายสินนี้ไปไว้คล้องคอนะภัยอันตรายจะได้ไม่กล้ามารุกรานคุณเมฆพนมมือไหว้รับและกราบ3ครั้งก่อนจะลุกไปท่านก็ได้พูดอะไรบางอย่างดูแลตัวเองกันดีๆนะท่านย้ำเตือนหลังจากทำบุญเสร็จคุณเมฆก็ชวนเพื่อนไปหาอะไรกินค่ำนี้ที่ร้านประจำพร้อมชวนเพื่อนมาร่วมด้วยอีก2คนรวมทั้งหมดก็เป็น4คนทุกคนต่างมีความสุขกับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเลยสักพักคุณเมฆนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้โทรบอกแม่ว่าคืนนี้จะไม่กลับบ้านจึงได้เดินออกไปโทรหาแม่มีคนรับสายแต่ไม่ได้ยินเสียงมีแต่เพียงสัญญาณซ่าๆบางครั้งเหมือนมีคนเป่าลมใส่คุณเมฆโทรอยู่ 2-3 ครั้งแต่ก็ได้ยินเสียงสัญญาณซ่าๆตลอดคุณเมฆเลยเดินกลับเข้าร้านและเปลี่ยนเป็นส่งข้อความไปแทนเวลาผ่านไปจนเที่ยงคืนคุณเมฆไปนอนกับเพื่อนคนเดิมที่บ้านทุกคนล้วนมีสติอาจจะมีมึนบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยืนไม่อยู่หลังจากอาบน้ำและเตรียมที่นอน
คุณเมฆนึกถึงหัวหุ่นขึ้นมาเลยถามเพื่อนว่ามึงเห็นหัวหุ่นตกที่รถบ้างไหมหัวหุ่นผู้หญิงอ่ะกูเห็นมันตกอยู่บนรถอะไรของมึงกูไม่ได้เลี้ยงลูกเทพอะไรทั้งนั้นอ่ะมันพูดด้วยความเมารุ่งเช้าเพื่อนขับรถมาส่งคุณเมฆที่บ้านแม่กำลังต้มน้ำอยู่ในครัวคุณเมฆก็ปรีเข้าไปหาทันทีแม่เมื่อคืนเนี้ยโทรศัพท์เป็นอะไรหรือเปล่าได้ยินแต่เสียงซ่าๆแม่หันมามองอย่างงงๆเมื่อคืนแม่ไม่ได้พกโทรศัพท์แต่ก่อนจะนอนแม่ก็หยิบขึ้นมาดูเห็นลูกส่งข้อความมาแม่ก็ไปนอนเนี่ยแล้วเมื่อคืนที่โทรหาแม่เสียงซ่าๆนั่นมาจากไหนจะว่าเมาก็ไม่ใช่นะตอนนั้นก็ยังโอเคอยู่เลยหรือโทรศัพท์มีปัญหาคุณเมฆคิดแม่ยกน้ำที่ต้มมาที่โต๊ะกินข้าวพ่อที่นั่งดูทีวีอยู่ก็ลุกเดินมาที่โต๊ะทุกคนกำลังทานข้าวอย่างอร่อยอร่อยเพื่อนลูกเป็นยังไงบ้างสั่งหรือยังแม่เอ่ยขึ้นหายแล้วแม่ว่าแต่แม่รู้ได้ไงอ่ะว่ามันเมาวันนั้นแม่เจอมันเหรออ๋อสงสัยคงเป็นตอนเช้าไหนบอกว่าจะรีบกลับยังมีเวลามาแย่แม่อีกคุณเมฆพูดไปกินไปไม่ใช่เมื่อเช้านะเมื่อคืนนั้นตั้งหากคุณเมฆวางช้อนแล้วเงยหน้ามองแม่เมื่อคืนเหรอแม่คุณเมฆย้ำถามประมาณตีสามหรือที่สี่มั้งแม่ออกมาห้องน้ำเจอเพื่อนลูกยืนเมอๆอยู่แม่ก็เลยเข้าไปคุยด้วยแม่ไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหมคุณเมฆถามด้วยความตกใจแม่จะโกหกทำไมแล้วไหนบอกจะมาอยู่ด้วยนี่แค่มาส่งลูกยังไม่เข้ามาในบ้านเลยแล้วแม่ได้คุยอะไรกับมันหรือเปล่าคุณเมฆรีบถามต่อแม่ถามอะไรไปก็ไม่ตอบแต่จู่ๆเพื่อนลูกก็ถามแม่ออกมาถามแม่ถามว่าอะไรอ่ะคุณเมฆเริ่มนั่งไม่ติดและกลัวคำตอบที่แม่จะบอกถามแม่ว่าขอมาอยู่ด้วยได้ไหมหลังจากที่ได้ยินคำตอบของแม่ที่บอกว่าเพื่อนขอมาอยู่ด้วยทำเอาคุณเมฆช็อกไปชั่วขณะหนึ่งแล้วแม่ตอบมันไปว่าไงอ่ะคุณเมฆถามต่อด้วยอาการตัวสั่นมือไม้สั่นแม่ก็ต้องบอกว่าได้สิลูกจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่เนี่ยยินดีต้อนรับเพื่อนลูกอ่ะเป็นคนขี้เล่นแน่ๆเลยแม่ก็เลยตามน้ำไปด้วยแม่ก็พูดไปยิ้มไปคุณเมฆตั้งสติได้นึกถึงเรื่องราวเมื่อคืนนั้นใช่หรือที่เราเห็นประตูมันปิดไม่สนิทก็เพราะมันแอบออกไปเฮ้ยตอนนั้นทำไมไม่เอะใจนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากคืนนั้นเพื่อนก็ดูปกติดีแถมได้ไปทำบุญทำทานกันแล้วหรือว่าหัวหุ่นนั้นตั้งแต่คืนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่เห็นมันประกอบกับที่แม่ดันไปตอบรับเข้ามาในบ้านแล้วมันคงมากพอที่จะบอกว่ามันอยู่ที่นี่ได้วันเวลาค่อยๆผ่านไปตลอดหนึ่งสัปดาห์บ้านคุณแม่ก็ยังคงปกติอยู่แต่ทว่าประมาณวันที่9หลังจากเกิดเหตุวันนั้นคุณแม่กลับบ้านดึกเพื่อนคนเดิมเป็นคนมาส่งแต่คราวนี้ทั้งคู่ไม่มาทางลัดนั้นแน่ๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดการเดินทางทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ด้วยดีบ้านมืดเลยแม่กับพ่อคงนอนแล้วสิเพื่อนพูดดึกป่านนี้ใครจะมานั่งอยู่ล่ะครับเขาก็นอนกันหมดแล้วดิคุณเมฆพูดเฮฮากับเพื่อนปกติหลังจากไขกุญแจเข้าบ้านข้างในนั้นมืดไปหมดมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากข้างนอกที่ส่องเข้ามาฟึบรู้สึกเหมือนมีอะไรผ่านเข้าไปในห้องนั่งเล่นคุณเมฆค่อยๆเดินตามไปมีบางสิ่งนั่งอยู่บนโซฟาแม้จะกลัวแต่ก็ยังค่อยๆชะโงกหน้าออกไปลักษณะคือเงาของผู้หญิงคนหนึ่งแวบแรก
คุณเมฆนึกถึงแม่ก็เลยลองเรียกแม่เงียบมันยังคงนั่งนิ่งคุณเมฆเรียกอีกครั้งแม่แล้วตรงเข้าไปใกล้ขึ้นยิ่งใกล้ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าเงานั้นไม่ใช่แม่แน่ๆใจเริ่มเต้นแรงขนทุกเส้นตั้งขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายคุณเมฆเดินเข้าไปเปิดไฟเงามืดในตอนแรกกลับกลายเป็นรูปลักษณ์ของหญิงสาวสวมสบายหน้าของเธอซีดขาวไปหมดมีเพียงริมฝีปากสีแดงของเธอที่ดูเป็นจุดสะดุดตาไม่พูดพร่ำทำเพลงมันพุ่งเข้าใส่คุณเมฆจนคุณเมฆต้องร้องออกมาอย่างสุดเสียงเฮ้ยพร้อมกับเอามือตั้งการ์ดป้องกันไว้เพียงแค่ชั่วอึดใจร่างที่ไร้น้ำหนักก็หายเข้าไปในกำแพงแต่หลังกำแพงนั้นคือจุดที่เพื่อนคุณเมฆยืนอยู่ข้างนอกว้าวเสียงแมวร้องตะโกนจากข้างนอกหรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคุณเมฆคิดทุกอย่างเงียบลงคุณเมฆพยายามเอียงหูฟังโดยหน้าหูเข้ากับประตูเมื่อหูสัมผัสกับประตูทุกอย่างเงียบถึงขนาดได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเพื่อนกูยังปกติไหมวะเนี่ยคุณเมฆเริ่มกังวลขณะที่คิดก็มีเสียงกระชากประตูออกมามันรัวและดังมากคุณเมฆถึงกับหงายหลังลงกับพื้นแล้วเสียงก็เงียบไปสักพักทีนี้ดังรัวขึ้นอีกครั้งเฮ้ยมึงใช่ไหมคุณเมฆพูดออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาคุณต้องการอะไรคุณเมฆเริ่มมั่นใจแล้วว่ากำลังคุยอยู่กับใครแล้วก็ลุกขึ้นละความกลัวทั้งหมดไปเปิดประตูออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ทว่าเพื่อนกำลังนั่งสตาร์ทรถที่เบาะคนขับคุณเมฆรีบวิ่งไปที่ประตูรถแต่พยายามเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกสีหน้าแววตามันไม่ใช่เพื่อนคนเดิมอีกต่อไปรถสตาร์ทติดแล้วและกำลังจะเคลื่อนออกมันไม่สนใจเสียงที่คุณเมฆพยายามเรียกเลยถ้าขืนขับรถออกไปเพื่อนจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้คุณเมฆเลยคิดว่าต้องทุบกระจกรถกำลังจะไปหยิบค้อนมาทุบทำอะไรกันเสียงแม่ตะโกนถามอยู่หน้าประตูรถที่กำลังเคลื่อนตัวหยุดลงดึกแล้วทำไมยังไม่เข้านอนรู้ไหมปล่อยเพื่อนให้อยู่นอกบ้านมันอันตรายแม่ทำเสียงดุใส่เพื่อนฟุบหัวลงอยู่ที่พวงมาลัยคุณเมฆจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูคราวนี้ประตูเปิดออกอย่างง่ายดายคุณเมฆแบกประคองเพื่อนเข้าบ้านแล้วทุ่มตัวลงบนโซฟามีอะไรจะบอกแม่หรือเปล่าแม่ถามคุณเมฆจนมุมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังอย่างนี้นี่เองแม่ก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังแม่กล่าวหลังจากคืนนั้นพ่อกับแม่จะได้ยินเสียงดนตรีไทยเบาๆเสียงมาจากห้องลูกแทบทุกคืนแต่พอลูกออกมาเสียงมันก็เงียบลงจนแม่คิดว่าแม่คงจะหูฝาดไปเองเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเวลาลูกอยู่บ้านแม่สังเกตและรับรู้ได้ว่าลูกอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเวลาที่ลูกเดินขึ้นหรือลงบันไดเสียงเท้าที่กระทบลงกับพื้นหรือเสียงเข้าของเครื่องใช้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากลูกคนเดียวอย่างตอนที่ลูกเข้าห้องน้ำเสร็จแม่นั่งดูทีวีอยู่เสียงชักโครกก็ดังขึ้นมาเองประตูก็กระเพื่อมไปมาจนแม่เนี่ยต้องเดินไปปิดเองแม่แอบสังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันจนวันนี้แม่ถึงเข้าใจละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยคงเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด
สิ่งที่อยู่บนมือของแม่คือสิ่งที่คุณเมฆหามันมานานแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันอยู่กับแม่เองเหรอเนี่ยถ้าตอนนั้นผมเล่าให้แม่ฟังผมคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกหลายวันก่อนพ่อน่ะเห็นมันตกอยู่บนพื้นที่บ้านเนี่ยแหละแม่เลยเก็บเอาไว้เพราะไม่กล้าทิ้งลงถังขยะมันดูไม่เหมือนของเล่นปกติทั่วไปอ่ะจังหวะเดียวกับที่เพื่อนคุณเมฆตื่นขึ้นแล้วเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นผู้หญิงที่ใส่สบายมันพยายามดึงเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนเล่าพร้อมกับสีหน้าที่ดูไม่ดีแม่จึงให้ทั้งสองคนไปนอนในห้องแม่ด้วยกันคุณเมฆสังเกตที่ข้อมือเพื่อนแล้วไม่เห็นสายสินแม่ของคุณเมฆจึงหยิบสร้อยพระมาให้เพื่อนเพื่อนรับไหว้แล้วก็ใส่ในทันทีคืนนี้นอนกันให้สบายนะลูกพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแม่ปิดไฟความมืดทำให้หนังตาค่อยๆปิดลงขณะกำลังเคลิ้มหลับเสียงบางอย่างกระแทกเข้ากับหูเสียงลากเล็บกับผนังดังบนปลายหัวนอนทั้งคุณเมฆและเพื่อนต่างมองหน้ากันแล้วมุดตัวเข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มเหมือนกับว่ามันกำลังแกล้งอยู่คุณเมฆสัมผัสได้ถึงเจตนาของมันแต่โชคดีที่มันไม่กล้าเข้ามาในห้องเพราะพ่อกับแม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บไว้ในห้องนี้เต็มไปหมดนั่นทำให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งพ่อตอนเช้าพ่อและแม่ให้คุณเมฆกับเพื่อนพาไปวัดที่เกิดเรื่องอาตมาคิดแล้วว่าพวกโยมทั้งสองจะต้องกลับมาหาอาตมาอีกครั้งพระรูปเดิมที่เตือนและให้สายสินกับคุณเมฆและเพื่อนแม่ค่อยๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ท่านฟังแล้วของชิ้นนั้นล่ะพระท่านถามแม่ค่อยๆหยิบศีรษะของหุ่นออกมาจากกระเป๋าเสื้อนี่ค่ะพร้อมกับยื่นมือออกไปท่านเพ่งมองและพิจารณาอยู่สักพักแล้วก็พูดว่าไปรับปากอะไรกับเขาหรือเปล่าเขามาด้วยนะตรงหน้าต่างนั่นน่ะทุกสายตาต่างหันหน้าไปที่หน้าต่างใบไม้สีเขียวโบกสะบัดอยู่นอกหน้าต่างกลางวันแสกๆทำให้ไม่มีใครเห็นอะไรโยมคนนั้นน่ะสายสินหายไปไหนแล้วจังหวะที่ยกมือประจวบเหมาะกับสายตาท่านพอดีท่านแสดงสีหน้าดุแล้วต่อว่าเพื่อนถ้าอย่างรั้นอาตมาก็คงช่วยอะไรไม่ได้เพื่อนรีบกราบขอโทษด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจะสำนึกพระท่านสายหน้าแต่ก็หันไปหยิบสายสินอีกเส้นมาให้เอาล่ะอาตมาจะเล่าอะไรให้ฟังสมัยก่อนเคยมีคนมาผูกคอตายเนื่องจากเขาได้ขับรถชนหลานของตัวเองเสียชีวิตที่ตรงนั้นเขาเสียใจมากเพราะทุกคนต่างหาว่าเขาเป็นคนทำให้หลานตายแต่เขาพยายามบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ชนมันเป็นอุบัติเหตุแต่กลับไม่มีคนเชื่อหาว่าเขาประมาทซึ่งวันนั้นก็มีแต่เขาลูกเขาแล้วก็หลานอยู่ในที่เกิดเหตุเขาไม่รู้จะไประบายกับใครก็มีแต่ลูกเขาที่เข้าใจแต่ลูกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะยังเด็กจนในที่สุดเขาคนนั้นก็ทนแรงกดดันจากคนในสังคมและก็ญาติไม่ไหวเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเขาก็ได้มาผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้นั้นหลังจากนั้นลูกเขาก็ได้มาบวชให้พ่อแล้วก็ไม่สึกอีกเลยเมื่อพอได้ฟังถึงตรงนี้คุณเมฆก็ออกขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดแทรกขึ้นมาแสดงว่าสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนนั้นน่ะคือเขาใช่ไหมครับพระท่านไม่พูดอะไรแต่พยักหน้าตอบกลับมาแทนเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วพวกโยมไม่ต้องกลัวอีกต่อไปคุณเมฆถามต่อแล้วพระที่ผมเจอที่ผมเข้าไปประชิดตัวนั่นคือคนในเรื่องที่พระอาจารย์เล่าใช่ไหมครับเขาไม่ใช่ผีใช่ไหมเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้ท่านจำวัดอยู่ที่ไหนครับคุณเมฆถามท่านหันมามองก็อยู่ที่เนี่ยแหละ
คุณเมฆพยักหน้าคลายความสงสัยแล้วหัวหุ่นนี่ล่ะคะแม่เอ่ยถามสิ่งนี้แหละที่เป็นเวรเป็นกรรมกับโยมจังหวะเวลามันพอเหมาะแล้วโยมก็รู้ดีว่ามีอะไรผูกมัดมันไว้ต้องใช่แน่ๆเป็นเพราะพวกคุณเมฆดันไปรับปากมันไว้นี่เองแล้วพ่อจะมีวิธีแก้หรือเปล่าคะแม่ถามพระท่านมองไปที่หน้าต่างอีกครั้งเพ่งสักพักแล้วก็หันกลับมาเขาไม่อยากไปไหนแล้วทุกคนมองหน้ากันแต่ว่ามีสามสิ่งที่จะต้องทำถ้าต้องการให้เขาออกไปนะคุณเมฆรีบถามออกไปอะไรล่ะครับพระอาจารย์อย่างแรกบูรณะศาลใหม่ทั้งหมดอย่างที่สองนิมนต์พระไปทำพิธีทางศาสนาและอย่างที่สามท่านหยิบปากกาแล้วเขียนข้อความบางอย่างลงบนกระดาษก่อนที่จะยื่นให้กับคุณเมฆการสงเคราะห์วิญญาณรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วท่านบอกก่อนกลับท่านสวดมนต์แล้วก็ให้พรพร้อมกับรดน้ำมนต์อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหนึ่งระหว่างทางคุณเมฆเปิดอ่านกระดาษแผ่นนั้นลายมือหวัดแต่ก็พออ่านได้วันพระข้างแรมวันนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนให้จัดกระทงใบตองที่มีข้าวกุ้งผ้าปลายำน้ำหมากพลูขนมหวานปักธูปหนึ่งดอกไปไหว้ที่ทางตรงนั้นให้สวดนโมสามจบแล้วว่าอิติเวสุวันโนสัพพะภูโตสุขังเจ็ดจบแล้วอย่าหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดทำตามที่พระท่านบอกเถอะลูกคืนนี้ข้างแรมถ้ารออีกเดี๋ยวจะไม่ทันการแม่กล่าวคุณเมฆจึงตกลงกับเพื่อนว่าจะไปด้วยกันคืนนี้สิ่งของทุกอย่างถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วพอได้เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งคุณเมฆกับเพื่อนสตาร์ทรถออกจากบ้านเบาะที่ว่างข้างหลังถูกวางไว้ด้วยของที่เตรียมซึ่งจะเหลืออยู่ที่หนึ่งที่ที่ไม่มีอะไรวางอยู่เลยแต่เมื่อตามองผ่านกระจกมองหลังความรู้สึกไหวๆจนมันสะกิดให้ต้องมองมันว่างเปล่าแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ที่เบาะนั้นพอถึงที่หมายแล้วคุณเมฆก็หยิบกระทงใบตองที่ใส่ของต่างๆออกมาค่อยๆเดินไปตรงจุดที่คิดว่าเป็นจุดที่เหมาะสมเพื่อนหยิบธูปหนึ่งดอกขึ้นมาแล้วก็จุดปักลงไปที่กระทงกลิ่นควันของธูปกับบรรยากาศที่มืดและเงียบชวนให้คิดไปต่างๆนานาคุณเมฆค่อยๆยกกระทงขึ้นมาอยู่ที่ระดับอกท่องนโมตัสสะสามจบตามด้วยอิติเวสุวรรณโนสัพพะภูโตสุขังเจ็ดจบแล้วค่อยๆวางกระทงลงทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีกระทงวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งสองลุกขึ้นและหันหน้าไปที่รถคุณเมฆจำได้เป็นอย่างดีเลยว่าอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเฮ้ยมึงกูทำมือถือตกว่ะเพื่อนหยุดและพูดขึ้นมันหันขวับกลับไปเฮ้ยนั่นไงมันตกอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยมึงเนี่ยสะเพร่าจริงๆเลยลืมไปแล้วเหรอที่พระท่านบอกคุณเมฆพูดแบบไม่ได้หันไปมองเออเชี่ยลืมว่าแล้วมันก็เดินกลับไปยังที่วางของเส้นไหว้ซึ่งคุณเมฆยังคงหันหลังอยู่เฮ้ยทำไมของมันกระจัดกระจายแบบนี้วะเพื่อนอุทานขึ้นมาดูท่าคงจะเกิดเรื่องขึ้นแน่เพราะตอนวางมันวางอย่างดีไม่มีทางที่กระจัดกระจายแบบนี้เว้นเสียแต่ว่ามีอะไรบางอย่างทำให้เป็นอย่างนั้นคิดได้อย่างนั้นคุณเมฆจึงเร่งเพื่อนให้รีบหยิบโทรศัพท์แล้วรีบออกมาทุกอย่างเงียบคุณเมฆคิดว่าเพื่อนคงกำลังเก็บของอยู่
เออไม่ต้องสะกิดเพื่อนคงมาแล้วมันคงสะกิดให้เดินต่อคุณแม่จึงเดินต่อไปที่รถอ้าวเฮ้ยมึงเดินไปไหนของมึงเนี่ยรอกูก่อนดีเพื่อนพูดตอบกลับมาแต่ทว่าความดังของมันเหมือนอยู่ไกลจากหูคุณแม่ก็หยุดชะงักทันทีความคิดแรกที่เข้ามาในหัวคือใครกันที่สะกิดเมื่อกี้ใครกันที่อยู่ข้างหลังโดนอีกแล้วแน่ๆเลยกูสักพักเพื่อนคุณเมฆก็อุทานออกมาด้วยความห่วงเพื่อนคุณเมฆจึงหันขวับไปหาโดยอัตโนมัติโดยลืมไปว่าพระท่านสั่งห้ามหันกลับไปมองเด็ดขาดสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือเพื่อนแต่ไม่ใช่แค่นั้นเงาทะมึนสามร่างนั่งยองๆล้อมรอบเพื่อนอยู่ตาสีแดงจ้องเขม่งไปที่เพื่อนทันใดนั้นมันก็หันมาคุณเมฆรู้สึกว่าพลาดจริงๆที่หันกลับไปมองเงาทะมึนนั้นมันต้องเห็นและรู้ว่าคุณเมฆจ้องมันแน่นอนจากนั้นเงาทั้งสามก็ค่อยๆยืนขึ้นส่วนเพื่อนก็ยืนขึ้นโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าขืนยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเมฆก็เลยตะโกนบอกเพื่อนมึงเป็นอะไรรีบออกมาเร็วเพื่อนคงสัมผัสถึงแววตาของคุณเมฆได้มันคงรู้แล้วว่าคุณเมฆเห็นอะไรเพื่อนรีบวิ่งไปที่รถแล้วก็รีบสตาร์ทเครื่องถ้าว่าสตาร์ทเท่าไหร่เครื่องก็ไม่ติดที่ข้างๆหน้าต่างเงาดำนั้นเหมือนกำลังชะโงกหน้าเข้ามาถึงจะไม่เห็นรูปร่างชัดเจนแต่ก็ทำให้ขนลุกได้ไม่ใช่น้อยพระของแม่แวบเข้ามาในหัวคุณแม่กำพระไว้ที่มือแล้วท่องบทแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็พยายามบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างศาลแล้วก็เอาพระมาทำพิธีทางศาสนาให้ปล่อยพวกเราไปเถิดเฮ้ยมึงสตาร์ทรถติดแล้วเพื่อนพูดด้วยความดีใจท่ามกลางความมืดและเงียบงันทุกอย่างมันกำลังจะจบลงด้วยดีถ้าทั้งคู่ทำตามที่พระบอกแต่ไม่ใช่เสียแล้วทั้งคู่ทำพลาดครั้งใหญ่รถแล่นผ่านความมืดจนถึงบ้านเพื่อนคุณแม่ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ด้วยความสำนึกผิดจึงบอกว่าคืนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเมฆคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่นอนหลับสนิทกระทั่งเช้าแม่คุณเมฆมาเคาะประตูเรียกแล้วถามว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับแม่คุณเมฆยิ้มเจริญที่ตอบไปแบบนั้นเพราะว่าถ้าแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนคงจะโดนแม่ดุยกใหญ่เพราะแม่กำชับไว้เป็นอย่างดีว่าให้ทำตามที่พระท่านบอกแล้วแม่ก็ชวนทั้งคู่ไปดูสถานที่ตั้งศาลกันพวกคุณเมฆจอดรถตรงจุดเดียวกับเมื่อคืนและเมื่อลงจากรถคุณเมฆเดินไปยังจุดที่วางกระทงเศษอาหารข้าวของเต็มไปด้วยหมดนอกจากนี้ยังมีรอยของการตะกุยเศษกระเด็นไปทั่วนี่น่ะเหรอแม่พูดแล้วก็เดินผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมรูเล็กๆที่พอจะมองได้มันคือช่องที่คุณเมฆเจอขืดนั้นสภาพของหุ่นเศษไม้วางกระจัดกระจายไปทั่วพวกคุณเมฆแหวกตัวเข้าไปพื้นที่ข้างในพอที่จะให้ทั้ง3คนยืนได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มากันตอนกลางวันถึงมันจะสว่างแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้ลดลงไปเลยนั่นมันคุณแม่ชี้ไปที่หุ่นหุ่นที่มีแต่ส่วนตัววางตะแคงสุมกองอยู่หรือนี่จะเป็นส่วนตัวของศีรษะนั้นไม่รอช้าแม่หยิบบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อแม่ก้มหยิบร่างหุ่นขึ้นมาต่อกับส่วนหัวแล้วก็เป็นไปตามคาดมันต่อกันลงล็อกได้อย่างพอดีนี่คงเป็นร่างของมันแม่พูดคุณแม่ยืนมองด้วยความประหลาดใจดูเหมือนเหตุการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้น
มีความหวังที่จะแก้สถานการณ์ต่างๆได้แล้วนอกจากสารเรายังต้องซื้อหุ่นใหม่มาแทนหุ่นพวกนี้ด้วยแม่พูดคุณเมฆและเพื่อนมองหน้ากันทันทีแรงลมมาจากไหนไม่รู้มันพัดเอาใบไม้ที่อยู่รอบๆไหวไปหมดแม่ไม่รีรอที่จะยกมือไหว้เขาคงมาบอกให้เรารับรู้แม่กล่าวหลังจากนั้นพวกคุณเมฆก็ได้ไปหาซื้อสารใหม่และในที่สุดก็ได้มานัดช่างมาติดตั้งในวันถัดไปทันทีส่วนเลิกประกอบพิธีก็ได้มาเป็นอีก3วันข้างหน้าพอกลับถึงบ้านเพื่อนคุณแม่ก็ขอตัวกลับบ้านทันทีแม่ถือถุงกับข้าวมาวางบนโต๊ะกินข้าวคุณเมฆไปจัดเตรียมชามเพื่อมาใส่แล้วแม่ก็เดินไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหัวของหุ่นอยู่บนมือของแม่เอ้านี่แม่ไม่ได้เอามันวางไว้ที่นั่นหรอกเหรอคุณเมฆถามแม่แม่หันหน้ามาตอบยังไม่ถึงเวลาถ้าเกิดวางไว้แล้วอีกวันมันหายไปทีเนี้ยเราก็จะหามันไม่เจอนะลูกรอให้ถึงวันพิธีก่อนดีกว่าจริงด้วยแม่พูดถูกอย่างน้อยเราก็ยังสบายใจได้ว่ามันอยู่กับเราแม่เก็บมันลงในลิ้นชักทุกอย่างปกติวันถัดมาเวลา10โมงคุณเมฆเดินทางไปยังที่ตั้งศาลเมื่อช่างมาถึงก็ลงจากรถพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเขาจุดธูปปักดินพร้อมเหล้าวางกับพื้นลงมือถากถางต้นไม้ทันทีคุณแม่กับแม่เข้าไปรวบรวมหุ่นต่างๆมากองไว้โชคดีที่ช่างมีความรู้ในเรื่องนี้เขาจึงรู้ว่าตำแหน่งไหนควรที่จะตั้งทุกอย่างดำเนินไปอย่างช้าๆในที่สุดความรกก็หายไปต้นไม้ที่บางถูกตัดออกหมดมันดูดีขึ้นมามากเลยไม่นานนักศาลก็ถูกตั้งจนเสร็จเหลือเพียงแค่รอให้ถึงวันพิธีและเมื่อถึงวันพิธีพระเก้ารูปกำลังลงจากรถพิธีก็ค่อยๆดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายช่างก็เริ่มทำการติดตั้งศาลแล้วก็นำหุ่นชุดใหม่เข้าทำพิธีแม่หยิบศีรษะของหุ่นเข้าไปรวมกับหุ่นเก่าไม่นานหุ่นใหม่ทุกตัวก็ตั้งอยู่รอบศาลมันดูดีมากทีเดียวโยมพระท่านเรียกคุณแม่กับแม่เดินไปหาท่านไปจุดธูปที่ศาลตอนนี้เขามารออยู่แล้วคุณเมฆตอบรับแล้วเดินนำธูปไปจุดหน้าศาลแล้วก็หยิบกระดาษที่พระบอกไว้เปิดอ่านเนื้อหาที่พระบอกประมาณว่าเชิญให้เขามาอยู่ที่ศาลอโหสิกรรมให้กันและกันทุกอย่างดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีแล้วหุ่นเก่านี่ล่ะคะท่านแม่ถามพระพระท่านจึงบอกว่าก่อนที่จะไปทำบุญบ้านก็ให้แวะเอาหุ่นพวกนี้ไปไว้ที่ต้นโพในวัดแล้วก็ไหว้เขาทีนึงเมื่อพิธีตั้งศาลเสร็จคุณเมฆรู้สึกโล่งใจขึ้นมามากทุกคนต่างแยกย้ายไปบ้านคุณเมฆเพื่อทำบุญบ้านต่อเมื่อถึงวัดคุณเมฆถือหุ่นลงจากรถแล้ววางไว้ตามที่พระท่านบอกแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้เสียงคล้ายคนเป่าลมข้างหูคุณเมฆชะงักความคิดแล่นมาในหัวทันทีใครเป่าลมใส่หูวะหรือว่าคุณเมฆเลยตั้งจิตบอกไปว่าผมสร้างศาลใหม่ให้แล้วนะถ้าผมทำอะไรผิดหรือไม่ถูกต้องขออภัยแล้วก็อโหสิกรรมให้ผมด้วยแล้วก็ยกมือไหว้อีกครั้งหวังว่าเรื่องต่างๆคงจะหยุดสักทีหลังจากกลับมาบ้านตอนถึงพิธีทำบุญบ้านพระเริ่มสวดทุกคนต่างพนมมือนั่งพับเพียบโต๊ะหมู่บูชาก็เอามาจากห้องพระข้างบนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำบุญบ้านในครั้งนี้พระเริ่มสวดพร้อมกับถือสายสินที่แขวนไว้รอบบ้านลมจากไหนก็ไม่รู้พัดผ่านไปวูบหนึ่งไม่ใช่แค่คุณเมฆที่สัมผัสได้ทุกคนต่างรู้สึกถึงลมนั้นเขาคงจะมาแสดงให้รับรู้แน่ๆคุณเมฆคิด
พิธีก็ดำเนินไปจนเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกคนต่างทยอยกลับบ้านพร้อมกับอวยพรให้คุณเมฆมีแต่ความสุขผ่านเรื่องร้ายเสียทีคุณเมฆเรียกหญิงสาวที่ยืนหันหลังให้แต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหันมาเธอค่อยๆเดินห่างออกไปคุณเมฆกำลังเดินตามเธออยู่บนถนนถึงจะเดินเร็วเท่าไหร่ก็เดินไม่ทันเธอสักทีสักพักเธอก็หยุดลงคุณเมฆเดินเข้าไปจนยืนห่างจากเธอแค่ช่วงแขนหนึ่งคุณจะไปไหนคุณเมฆถามแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเธอได้แต่นิ่งคุณเมฆตัดสินใจค่อยๆยกมือขึ้นหวังจะเอื้อมแตะไหล่มือค่อยๆเคลื่อนเข้าไปอย่างช้าๆแต่ไม่ทันที่จะโดนเธอกลับค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆหน้าของหญิงสาวแต่งหน้าทาปากสวมสบายคล้ายนางรำในละครยืนตรงหน้าไปแล้วนะเธอพูดเอื่อยเหมือนกับว่าการออกเสียงแต่ละคำต้องใช้พลังมากทีเดียวจะไปไหนเหรอคุณเมฆถามคำตอบที่ได้คือเธอหันกลับแล้วก็เดินห่างออกไปจนลับตาคุณเมฆได้แต่ยืนมองตาปริบๆแล้วคุณเมฆก็ตื่นขึ้นแต่ครั้งนี้รู้สึกมีความสุขกว่าทุกครั้งคุณเมฆเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกว่าเขาคงจะมาบอกลาเราแล้วแม่ก็ยังฝันคล้ายๆกับคุณเมฆอีกด้วยต่อจากนี้คุณเมฆคงจะเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ลืมเรื่องน่ากลัวที่ผ่านมาสักที1อาทิตย์หลังจากนั้นชีวิตคุณเมฆดำเนินไปอย่างปกติคุณเมฆลุกขึ้นมาทำบุญตักบาตรบ่อยขึ้นเพราะมันทำให้คุณเมฆสบายใจจนกระทั่งคืนข้างแรมคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดสนิทแสงของดวงจันทร์ที่เคยส่องสว่างกลับหายไปคุณเมฆกำลังให้อาหารแมวจู่ๆแมวก็วิ่งพรวดออกไปคุณเมฆก้าวเดินออกไปตามเสียงของแมวแต่ก็ไม่เห็นตัวมันขณะที่กำลังหันหลังกลับเสียงเหมือนอะไรสักอย่างกำลังแทะคุณเมฆพยายามเพ่งมองเพราะมันมืดมากตรงข้างหน้าเป็นบ่อเล็กๆซึ่งมันเป็นท่อไว้ระบายน้ำเวลาฝนตกยิ่งอยากรู้คุณเมฆก็ยิ่งเพ่งสายตาลึกเข้าไปลึกเข้าไปเงามืดกลายเป็นเงาของคนมันชัดขึ้นลักษณะทำท่านั่งยองๆอยู่ในหลุมคุณเมฆถึงกับผงะแล้วร้องตกใจอย่างไม่มีเสียงไม่ทันที่จะละสายตาออกไปเพียงแค่ชั่วพริบตาจากที่เห็นเป็นด้านข้างจู่ๆหน้าของมันก็หันมามองใช่มันคงรับรู้ได้ว่าคุณเมฆเห็นมันตาสีแดงบนหน้าที่คล้ำมืดมันอยู่ในท่านั่งยองๆนั้นตาก็จ้องมองมาที่คุณเมฆจ้องอย่างเขม็งคุณเมฆรีบหันกลับไปแล้วใส่เกียร์วิ่งเข้าบ้านทันทีวิ่งหนีอะไรมาหอบเชียวแม่ถามในหัวคุณเมฆครุ่นคิดอะไรบางอย่างเอาไงดีเล่าให้แม่ฟังดีไหมหรือว่ามันเป็นเพราะคืนนั้นคุณเมฆค่อยๆเดินเข้าไปคืนนั้นผมหันกลับไปมองมันนะแม่คุณเมฆเล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นให้แม่ฟังทั้งหมดแม่คงรู้ว่าคุณเมฆกลัวเลยบอกไปว่าเขาคงมาขอส่วนบุญหรือไม่ก็ตาฝาดไปเองถ้าไม่สบายใจพรุ่งนี้ก็ตื่นไปทำบุญให้เขาไปรุ่งเช้าคุณเมฆตื่นไปทำบุญตักบาตรกับแม่ที่วัดหลังเวลาฉันเพลคุณเมฆพ่อและแม่ก็เข้าไปหาพระอาจารย์อีกครั้งโยมมีอะไรก็ว่ามาพระท่านมองเหมือนจะรู้ว่าคุณเมฆมีความกังวลใจอะไรบางอย่างคือเมื่อคืนนั้นผมนำกระทงไปวางแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างที่หันหลังเดินกลับผมดันหันกลับไปมองอีกครั้งคุณเมฆเล่าให้ท่านฟังท่านสายหน้านี่ละที่อาตมาเป็นห่วง
พิธีพวกนี้มีมาแต่โบราณไม่มีใครรู้ว่าถ้ามองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจึงห้ามไว้เป็นในพระท่านกล่าวแล้วพอจะมีวิธีแก้ไหมครับคุณเมฆถามวันนี้ไปทำบุญลงศพซะนะแล้วเขียนให้สัมภเวสีอุทิศให้พวกเขาซะถ้าหากเป็นไปได้ก็ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือไปด้วยท่านแนะนำที่สำคัญเมื่อทำบุญเสร็จแล้วรอจนถึงวันข้างแรมนำกระทงไปวางตรงหน้าบ้านทำเหมือนเดิมและคราวเนี้ยห้ามมองเด็ดขาดท่านย้ำเตือนหลังจากกราบลาท่านคุณเมฆก็ทำบุญลงศพเขียนบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เจอลงไปแล้วไปถ่ายชีวิตโคกระบือตามที่พระท่านแนะนำการใช้ชีวิตของคุณเมฆเริ่มเหมือนคนปกติทั่วไปไม่รู้สึกหรือสัมผัสถึงสิ่งเหนือธรรมชาติอีกทุกวันก่อนนอนคุณเมฆจะสวดมนต์แผ่เมตตาตลอดด้วยที่หวังว่ามันคงจะส่งไปถึงผู้ที่มีกรรมร่วมกันและแล้วก็ถึงวันข้างแรมอีกครั้งกระทงพร้อมของในกระทงก็พร้อมคุณเมฆกับแม่เดินไปตรงทางที่ไม่ห่างจากบ้านนักไฟฉายหนึ่งกระบอกส่องนำทางไปเรื่อยๆเมื่อผ่านตรงบ่อนั้นภาพมันก็โผล่เข้ามาในหัวอีกครั้งคุณเมฆไม่พยายามมองมันแล้วก็นั่งยองๆยกกระทงไว้ตรงอกพร้อมกับท่องนโมตัสสะสามจบตามด้วยอิติเวสุวันโนสัพพะภูโตสุขังเจ็ดจบแล้วค่อยๆวางกระทงลงแม่หยุดรออยู่ไม่ไกลคุณเมฆเดินหันหลังออกมาในที่สุดคุณเมฆก็ทำได้ไม่ได้หันกลับไปมองแม้แต่นิดเดียวหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะคุณเมฆกับแม่คุยกันลมพัดมาอีกครั้งแม้จะไม่แรงมากแต่มันก็พัดเอาสัมผัสบางอย่างคล้ายเป็นการทักทายหรือบอกให้รับรู้หลังจากนั้นการใช้ชีวิตก็เป็นปกติสุขเมื่อมีโอกาสคุณเมฆก็จะทำบุญอยู่บ่อยๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน